เป็นถึงเลขาท่านประธานไม่ใช่เพื่อนเล่นยามแก่ๆอย่างลุงนะเจ็บมากไหมคะไปหาหมอไหมทำยังไงก็ได้ให้รถฉันกลับมาสภาพเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะหรือจะกราบก็ได้นะก็อย่างที่ทุกคนรู้ใกล้จะปีใหม่แล้วรีสอร์ทเราปิดปรับปรุงเพื่อเตรียมตัวเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวครับผู้จัดการเมื่อวานนี้ท่านประธานไปตรวจที่สาขาเขาใหญ่ถึงกับต้องปลดพนักงานไปหลายตำแหน่งถึงแม้สาขาเราจะเป็นแค่รีสอร์ทเล็กๆแต่ท่านประธานก็อยากมาตรวจด้วยตัวเองอ้าวแล้วแบบนี้พวกเราจะไม่โดนเล่นงานแย่หรอคะผู้จัดการไม่เป็นไรหรอกขอแค่เราทำดีที่สุดและอีกอย่างนึงนะจะมีเลขาท่านประธานมาตรวจก่อนที่ท่านจะเข้ามาฮะก็ดีสิคะผู้จัดการเลขาท่านประธานต้องเป็นคนที่ใจดีแน่ๆเลยค่ะบนถนนก้าวเดินเดินไร้จุดหมายร้อนรานจากบ้านมาไกลค้นหาตัวตนในฝันจากตรงนี้ไม่รู้จะไกลแค่ไหนจะสู้จะทนไม่ได้เหนื่อยล้าเพียงใดก็ยอมนี่ลุงหูตึงหรือไงเปิดประตูฉันจะเข้าไปโทษนะครับรีสอร์ทกำลังปิดปรับปรุงอยู่ครับแล้วฉันต้องรู้ไหมฮะเปิดประตูเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะครับไม่ทราบว่าติดต่อใครไว้หรือเปล่าครับคุณอ้อมหรือคุณวันติดต่อท่านไหนไว้ครับเฮ้ยฉันไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละวอนซะแล้วเป็นแค่ยามแก่ๆที่จะลองดีกับฉันหรอคนอย่างป้าหนันไม่ใช่เพื่อนเล่นยามแก่ๆอย่างลุงนะขอโทษนะครับแค่ผมทำตามหน้าที่ผมต้องโดนแต่ว่าขนาดนี้เลยครับไม่ต้องมาดราม่าฉันเป็นถึงเลขาท่านประธานจะเปิดหรือไม่เปิดขอโทษครับผมไม่ทราบครับว่าคุณเป็นเลขาของท่านประธานรู้แล้วก็เลยไปเปิดสิเร็วเรื่องอะไรล่ะคะนี่ก็อีกคนใครเป็นผู้จัดการที่นี่เนี่ยฉันเองค่ะไม่ทราบว่าอ๋อขนาดผู้จัดการยังตาต่ำขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่พนักงานไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉันเป็นเลขาท่านประธานที่จะมาตรวจรีสอร์ทสาขาเธอที่สาขาเขาใหญ่ฉันไล่ออกเกือบ10คนที่สาขาเธอน่าจะไม่รอดนะเนี่ยประตูพังอ่ะทำไมไม่ซ่อมปากไม่มีหรือไงฉันถามทำไมไม่ตอบมีกำหนดซ่อมพรุ่งนี้พอดีอะค่ะพรุ่งนี้เธอก็คงจะตกงานแล้วมั้งท่านประธานกำลังจะมาเธอดูต้นไม้พวกนี้สินี่มันไม่ใช่ต้นไม้แล้วแทบจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยต้นไม้เมื่อไหร่จะปลูกพอดีรอให้หมดหน้าฝนก่อนนะคะถึงจะลงต้นไม้เพื่อปลูกหน้าฝนต้นไม้มันช้ำมันจะไม่รอดค่ะเธออย่ามาทำน้ำเสียงแบบนี้นะคนอย่างป้าหนันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะขอโทษค่ะงั้นเธอก็รอหมดหน้าฝนก่อนแล้วกันค่อยรับเงินเดือนเป๊ปซี่เอาน้ำแข็งด้วยไหมครับเอาด้วยจ้ะลุงแก่ๆแบบนี้รู้จะรับมาทำไมครับผมขับรถระวังระวังนะจ๊ะยามแก่อะไรประสิทธิภาพแบบเนี้ยจ้างมาให้เปลืองเงินเดือนทำไมลุงรถฉันอ
็บมากไหมคะไปหาหมอไหมป้าไปเอารถไปได้ไม่ต้องลุงทำยังไงก็ได้ให้รถฉันกลับมาสภาพเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะหรือจะกราบก็ได้นะมองหน้าเอ้ารถท่านประธานนี่ขอบใจขอบใจล่มลื่นดีนะเป็นปานนั้นท่านประธานมายังไม่มาต้อนรับกันอีกหรอสวัสดีค่ะลุงไม่เห็นหรอว่าท่านประธานมาเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกสวัสดีครับท่านประธานลุกขึ้นมาดีๆสิแต่ลุงเขาเจ็บขาอยู่นะคะคุณปานันไม่ต้องมาสำออยอยากซุ่มซ่ามเองช่วยไม่ได้ยามแก่สร้างแต่ปัญหาหวังว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของลุงนะโดนไล่ออกแน่ยามแก่เปียกครับคุณครูจำเด็กชายประเสริฐที่ชอบหนีเรียนแล้วโดนครูเอาไม้เรียวฟาดเป็นประจำได้ไหมครับเอ๊ะแค่ประเสริฐทองดีหรือเปล่าใช่ครับครูเพราะไม้เรียวของคุณครูถึงทำให้ผมมีวันนี้ครับมีวันนี้เปียกสบายดีไหมก็เจอสบายดีครับคุณครูครูลุกก่อนเลยครับท่านประธานคะคุณลุงเขาเจ็บขาอยู่ค่ะท่านประธานอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณครูพอดีว่าคุณลุงเขาขับรถมาชนรถหนูอะค่ะท่านประธานแล้วทำไมไม่มีใครพาไปหาหมอก็คุณปานหนังสิคะท่านประธานคุณปานหนังบอกว่าให้กลับรถคุณปานหนังก่อนถ้ารถไม่กลับมาสภาพเหมือนเดิมไม่ต้องไปหาหมอค่ะป้านันทำไมเธอทำแบบนี้ที่เขาใหญ่เธอก็วางอำนาจไล่เขาออกไปทั่วฉันจะลงโทษเธอต่อไปนี้เธอไม่ต้องมาเป็นเลขาฉันแล้วเธอก็จะต้องโดนปรับเป็นพนักงานรายวันท่านประธานรีบพาครูเปี๊ยกของฉันไปหาหมอเดี๋ยวนี้ค่ะท่านประธานสิทธิ์มีครู